ตามเรื่องของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะคะพี่บาสสมรักษ์คำสิงค่ะกับประเด็นที่ถูกสาวคราวลูกอายุ17ปีเข้าแจ้งความว่าถูกลวนลามพาเข้าโรงแรมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ฝ่าทุกกระแสดราม่าเจ้าตัวยังไม่ได้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าไปทำบุญใส่ชุดขาวเลยยังมีรอยยิ้มบ้างบางช่วงจังหวะเคร่งเครียดแต่ก็บอกว่าพร้อมจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะแล้วเดี๋ยววันนี้เขาเย็นช่องวันจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เด็กสาวตกลงขึ้นรถไปยังไงมีแชทมีอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะดูบรรยากาศวันนี้กันก่อนนี่คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่คุณสมรักษ์คำสิงไปงานถวายอุโบสถที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานีนะคะงานนี้ก็มีดารานักแสดงศิลปินรุ่นใหญ่มากันเยอะเลยมีพี่สมจิตจงจอหอด้วยนักกีฬานักมวยรุ่นน้องเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่สมจิตก็มาให้กำลังใจนะสำหรับคุณสมรักษ์เองวันนี้ใส่ชุดขาวนะคะเสื้อขาวนุ่งกางเกงยีนยังมีรอยยิ้มอยู่แต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกสั้นๆว่าเดี๋ยววันนี้ขอมาทำบุญก่อนขอเวลาส่วนตัวตั้งใจมาทำบุญก็ยังไม่ขอพูดอะไรนะคะจากนั้นก็ไปทักทายเพื่อนๆแล้วก็มีเสียงโห่ร้องว่าสมรักษ์มาแล้วแล้วก็นั่งกินอาหารด้วยกันก่อนจะมีพิธีถวายอุโบสถศาลาคำชะโนดในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะส่วนทีมข่าวของเราเองได้โทรศัพท์ไปสอบถามคุณสมรักษ์เจ้าตัวบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้มีกำหนดเข้าพบตำรวจตามกระแสข่าวเมื่อวานในตอนแรกบอกวันนี้จะต้องเข้าไปให้ปากคำซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจและเครียดนะคะแต่ทุกคนรวมทั้งครอบครัวยังให้กำลังใจอยู่ในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะพี่บาสครับวันนี้จะเข้าเดินทางมาที่สภ.เมืองขอนแก่นไหมครับอ๋อยังผมยังไม่ได้นัดยังไม่ได้นัดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่เบื้องต้นตอนเนี้ยหลังเกิดกระแสข่าวเราเครียดไหมพี่ตอนเนี้ยครับเครียดครับก็ตอนนี้ก็พยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองเนาะให้มันสู้นะครับโอเคเนาะตอนนี้ทางครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ครับทางน้องผมตั้งผมให้กำลังใจเองแล้วมาสู้ก่อนเนาะครับขอบคุณครับเอาเราต้องการสืบหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคุณภูมินนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวไปที่จังหวัดขอนแก่นครับไปคุยกับพนักงานโรงแรมเป็นโรงแรมที่เกิดเหตุครับพนักงานเล่าให้ฟังบอก9ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก4โมงเย็นมีคนโทรศัพท์ประสานงานมาบอกว่าขอจองโรงแรมให้กับคุณสมรักษ์หน่อยจากนั้นคุณสมรักษ์มาเช็คอินที่โรงแรมเวลาประมาณ1ทุ่มพอถึงช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งของวันที่10ธันวาคมก็มีคนพาคุณสมรักษ์ออกไปข้างนอกนะครับกระทั่งเวลาที่เกิดเหตุก็คือตี3คุณสมรักษ์เดินจูงมือเด็กอายุ17ปีเข้าโรงแรมด้วยท่าทางคุณผู้ชมดูหลักฐานนะครับนี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่เป็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับมาคันเดียวมีคนขี่มีน้องผู้หญิงอยู่ตรงกลางและคุณสมรักษ์เป็นคนปิดท้ายก็คือซ้อน3กันมาตี3คุณสมรักษ์เดินจูงมือเด็ก17ปีเข้าโรงแรมด้วยท่าทางกระหนุงกระหนิงจากการสังเกตของภาพวงจรปิดไม่พบว่าเด็ก17มีท่าทีมึนเมาก็พูดง่ายๆเหมือนไม่เมาอะครับผ่านไปประมาณสัก1ชั่วโมงเศษพบว่าเด็ก17ปีเดินออกจากโรงแรมแค่คนเดียวไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติหรือผิดสังเกตแต่อย่างไรระหว่างอยู่ในห้องพักไม่พบว่าเด็กร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าส่งเสียงแต่อย่างใดครับเบื้องต้นก็เดินมากับน้องนะคะใช่2คนใช่แต่เขาเดินลงมาแล้วค่ะสอบถามพนักงานรอบนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ปกติค่ะก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรก็คือเหมือนลูกค้าเดินเข้าเดินออกปกติไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรือขอความช่วยเหลือทีมข่าวของเรานะคะได้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะพบว่าหลังจากผับปิดแล้วนะคะสาวอายุ17ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับมาโรงแรมกับนายสมรักษ์โดยในช่วงเวลาตี35นาทีจากภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน3คนแล้วก็มีน้องชายของคุณสมรักษ์เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์สาว17นั่งตรงกลางและคุณสมรักษ์เนี่ยนั่งซ้อนท้ายนะคะขี่เข้าไปในซอยใกล้เคียงกับโรงแรมที่เกิดเหตุจนกระทั่งประมาณตี 3:49 นาทีเพื่อนของสาว17ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมารับจากโรงแรมที่เกิดเหตุก่อนเจ้าตัวจะเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่น
ตอนนี้ทางฝั่งสาว17มีการเปิดเผยข้อความแชทที่คุยกับเพื่อนมีการส่งรูปของคุณสมรักเนี่ยตอนนอนหลับไปแล้วก็บอกว่ารีบมารับหน่อยเขากลัวเขาใจจะขาดแล้วพ่อใหญ่บาสพาเขามาโรงแรมเขากลัวก่อนที่เพื่อนจะตอบกลับมาว่ามาแล้วอยู่ไหนลงมาเลยแชทดังกล่าวมีการระบุเวลา4:40 น.แต่เวลาดังกล่าวมันไปขัดแย้งกับภาพในกล้องวงจรปิดวงจรปิดที่มีเพื่อนมารับออกจากโรงแรมอ่ะคือ3:49 น.ห่างกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะซึ่งตอนนี้เวลาไม่ตรงกันก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่นั่นแหละสิฮะทีนี้ตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้นะในมุมเนื้อบางคนก็ตั้งสังเกตเป็นไปได้ไหมว่าถ้ากล้องวงจรปิดเวลาไม่ได้คลาดเคลื่อนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกับเวลาที่พนักงานโรงแรมบอกว่าน้องออกไปประมาณ4:00ถูกไหมแล้วทำไมอยู่ๆแชทเนี่ยเวลาเนี่ยมันมาพิมพ์ทีหลังอะพิมพ์ทีหลังหรือว่าเวลาคลาดเคลื่อนใช่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นเวลามันไม่ตรงกันเพราะว่า3:49กับ4:40มันก็ห่างกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะค่ะอันนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจสอบหรือเราไม่รู้นะจะมีหลักฐานมีภาพมีแชทอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมนะคะข้อมูลตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้ทีมข่าวของเรายังได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องวัย17ที่ร้องเรียนเพราะว่าเพื่อนก็ถูกตั้งข้อสังเกตคุณทิ้งเพื่อนหรือเปล่าปล่อยให้เขาถูกคุณสมรักพาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนว่ายังไงไปคุยกับน้องบีค่ะเป็นเพื่อนของสาว17น้องบีก็ไปเที่ยวด้วยกันคืนนั้นบอกว่าจริงๆไปกัน4คนนะคะพอเจอคุณสมรักก็มีการไปขอถ่ายรูปเห็นว่าเป็นคนดังใช่ไหมถ่ายเสร็จตัวเองกับเพื่อนที่เหลือก็กลับไปที่โต๊ะตัวเองยกเว้นน้องผู้เสียหายนี่แหละที่ยังคงอยู่ที่โต๊ะคุณสมรักผ่านไปสักพักน้องบีบอกว่าตัวเองก็รู้สึกละบ้านเริ่มเมาเลยเดินไปตามเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยที่อยู่ที่โต๊ะคุณสมรักเนี่ยบอกกลับบ้านด้วยกันไหมฉันเมาแล้วฉันเมาแล้วปรากฏว่าน้องเขาบอกแบบนี้นะเพื่อนเองก็อยู่ในอาการเมาเหมือนกันแต่ปฏิเสธที่จะกลับด้วยบอกว่ายังไม่กลับยืนยันจะขออยู่และขออยู่ที่โต๊ะคุณสมรักด้วยนะไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่กลับไปโต๊ะตัวเองแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรนะคะน้องบีเลยบอกว่างั้นก็ตัดสินใจกลับบ้านตามลำพังคนเดียวเพราะก็ยังเหลือเพื่อนอีก2คนอยู่ที่โต๊ะนี่นาไม่ได้ทิ้งนะกลับไป1ก็ยังมีอีก3ใช่อีก3ก็คือ2คนอยู่ที่โต๊ะตัวเอง1ก็คือผู้ร้องเรียนยังอยู่ที่โต๊ะคุณสมรักและให้ข้อมูลว่าระหว่างนั้นสังเกตเห็นคุณสมรักเนี่ยมักจะอยู่ในท่าโอบเอวน้องวัย17ปีด้วยครับน้องบีบอกอีกว่าวันรุ่งขึ้นก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่เหลืออีก2คนซึ่งก็เล่าตรงกันว่าเดินไปตามน้องวัย17ปีที่โต๊ะคุณสมรักอยู่หลายรอบเพื่อให้กลับบ้านแต่เจ้าตัวไม่ยอมกลับและยืนกรานว่าจะไปกับคุณสมรักค่ะปฏิเสธที่จะกลับโต๊ะนะคะน้องบีก็เลยย้ำทิ้งท้ายบอกว่าหนูไม่ได้ทิ้งเพื่อนตามกระแสข่าวนะและส่วนตัวเนี่ยมองว่าคุณสมรักตั้งใจจะพาสาว17เพื่อนตัวเองเนี่ยกลับไปที่พักด้วยกันแน่นอนส่วนประเด็นที่ว่าอายุยังไม่ถึง20ปีเข้าผับได้อย่างไรน้องขอปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับนักข่าวของเราค่ะหนูเมาใช่ไหมคะหนูเลยจะกลับกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็เห็นไม่เดินมาก็เลยถามว่าจะกลับด้วยไหมก็บอกแบบเหมือนไม่อยากจะกลับด้วยค่ะเพื่อนอีกคนนึงก็พูดแล้วว่าจะกลับด้วยไหมครับให้คิดดีๆจะกลับด้วยไหมก็ไม่ได้คำตอบค่ะหนูก็เลยต้องกลับอยากชี้แจงว่าที่พูดว่าหนูทิ้งเพื่อนอ่ะหนูไม่ได้ทิ้งพวกหนูถามแล้วพวกหนูไม่ได้ทิ้งเลยเพื่อนอีกสองคนก็ถามแล้วว่าจะไปจริงใช่ไหมจะไปอะไรเขาห้ามแล้วค่ะเพื่อนพยายามห้ามแล้วแต่ผู้หญิงไม่ฟังถูกต้องไหมครับเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเราก็พยายามจะถามนะเพราะว่าจริงๆเหมือนเพื่อนๆก็ชวนกลับกันหลายรอบนะคะก็ไม่กลับแต่ว่าถ้าสถานะตอนนี้เนี่ยน้องยังเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นขั้นตอนบางคนถามว่าทำไมยังดูเหมือนไม่รวดเร็วอะไรเงี้ยต้องรอมีเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพเนี่ยมาร่วมสอบปากคำด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องวัย17ปีคนเนี้ยเขามีอาการแบบสภาพจิตใจแย่มากเลยนะจนวันนี้ต้องไปให้พบคุณหมอเลยก็คือตำรวจว่ายังไงแนวทางในการสืบสวนของตำรวจคุณผู้ชมครับก็คือว่าต้องบอกว่าตามตัวผู้เสียหายไปพบกับคุณหมออย่างที่คุณแจ็คบอกทำอะไรบ้างตรวจสภาพร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำวันนี้แล้วหากพูดคือถ้ามาเนี่ยแล้วน้องเขาพร้อมเพราะคุณแจ็คบอกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่ถูกไหมก็ต้องน้องพร้อมหรือเปล่าที่จะให้ปากคำนะครับขณะเดียวกันชื่อสืบสวนไปเก็บหลักฐานสำคัญที่เราให้ได้เห็นไปคือภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งที่สถานบันเทิงทั้งที่โรงแรม
แล้วก็จุดสำคัญก็คือว่าจุดที่เขาเจอกันต้องมีการสอบปากคำเพื่อนๆด้วยแล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเป็นน้องคุณสมรักเนี่ยก็ต้องเอามาสอบปากคำหมดเลยนะครับส่วนการออกหมายเรียกคุณสมรักจะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับณปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่ได้มีการสอบปากคำตัวของผู้กล่าวหาคือนางสาวเออย่างเป็นทางการต่อหน้าสหวิชาชีพเมื่อน้องเขาให้การอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอาตัวคำให้การของน้องเขานะครับเข้ามาในตัวของสำนวนแล้วนะครับเราก็ถึงจะพิจารณาตามดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าการกระทำที่น้องเขามาแจ้งความนั้นเป็นความผิดฐานใดบ้างถ้าหากว่าน้องยังไม่กล่าวหาว่าน้องว่าทนายสอกระทำความผิดใดเราก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใดๆเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาได้เอาทีนี้ทางทีมข่าวของเรานะคะสำนักข่าววันนิวส์เนี่ยได้พูดคุยกับทางครอบครัวนะคะของน้องอายุ17ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปขอความเป็นธรรมกับนายธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีพ่อเลี้ยงของสาว17เนี่ยเชื่อว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าลูกสาวนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงแรมพร้อมกับคุณสมรักพ่อบอกว่าลูกสาวไม่ได้ยินยอมนะลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมาเลยไปขอให้การ์ดของร้านพาไปส่งโรงแรมแต่ช่วงขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์คุณสมรักก็ซ้อนท้ายประกบหลังทันทีตอนนั้นลูกสาวกลัวว่าจะถูกทำร้ายก็เลยไม่ได้ขัดขืนหรือพูดอะไรพอไปถึงโรงแรมคุณสมรักเนี่ยบอกให้เดินตามไปที่ห้องพักก่อนจะลวนลามโดยหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยลูกสาวก็วิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อชำระล้างร่างกายแล้วก็ออกอุบายบอกว่าหิวข้าวสั่งข้าวเอาไว้จะขอลงไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปของคุณสมรักเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รีบออกจากห้องทันทีแชทไปหาเพื่อนขอความช่วยเหลือให้มารับที่โรงแรมพ่อเลี้ยงเนี่ยเชื่อว่ากาดกับนักมวยชื่อดังน่าจะวางแผนกันมาก่อนพ่อเลี้ยงยืนยันนะคะว่าที่ออกมาเรียกร้องวันนี้ไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการแบ็กเมลใครแต่ต้องการคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวเพราะตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องกลัวครับน้องบอกแล้วผมถามแล้วว่าตอนที่ลงจากโรงแรมที่ทำไมถึงไม่ร้องให้คนช่วยตรงนั้นน่ะไม่มีใครเลยไม่มีใครที่จะพอถ้าอยากตะโกนไปจะไม่มีใครมันไม่มีใครที่จะอยู่แถวนั้นก็คือว่าถ้าตะโกนไปน้องก็กลัวว่าคุณสมรักจะทำร้ายอะไรเขาถ้าเกิดมีการเคลียร์เงินเคลียร์ทองอาจจะจบเรื่องนี้ไม่ครับไม่เพราะว่าไม่ต้องการเรื่องไอ้นี้อยู่แล้วเพราะว่าทั่วเหมือนกับว่าเขาทำกับลูกแบบนี้มันไม่อยากได้ครับอยากฝากอะไรถึงคุณสมรักนะฮะก็อยากจะฝากว่าอย่าไปทำกับลูกคนอื่นเขาเพราะลูกเขาก็มีลูกสาวก็น่าจะรู้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ดีเอาพ่อเลี้ยงนะคะยังฝากไปยังสังคมด้วยบอกว่าอย่าไปโจมตีลูกสาวเขาเยอะเลยเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยบอบช้ำมามากพอแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรประชาชนเนี่ยก็เป็นบัตรจริงไม่ได้ใช้บัตรปลอมในการเข้าสถานบันเทิงเอาพ่อเลี้ยงเขาว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ทางด้านของพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่นะคะของน้องอายุ17เนี่ยเขาก็เตรียมจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางบิ๊กโจ๊กวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะไม่เป็นไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พวกภาพแล้วก็กล้องวงจรปิดรวมทั้งการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็คงจะบอกเล่าเรื่องราวได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ล่าสุดพี่อ้อยเนี่ยอดีตภรรยาของคุณสมรักเองก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะก็บอกว่าก็ขอไม่พูดรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหย่าหรือเรื่องล่าสุดที่อดีตสามีถูกร้องเรียนแต่ว่าสิ่งที่เธอบอกก็คือตอนนี้สงสารลูก2คนมากแล้วก็ต้องแยกแยะด้วยนะคะในส่วนของทางครอบครัวที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเรียนในครั้งนี้นะคะ